ต้องไหนเดินยากพี่นนท์1 2 3 1 2 3ขอบคุณค่ะจริงอ่ะก็สำหรับชุดนี้นะคะส่วนมากเนี่ยก็เป็นชุดเอเชียนอินดอร์เกมซึ่งตอนนี้ก็ยกเลิกไปแต่ว่าน้องๆที่ยังอยู่ซ้อมกับเราเนี่ยก็เตรียมตัวเพื่อรายการนี้เพราะว่ารายการนี้เป็นแมตช์ที่รับเชิญไปแข่งขันแล้วก็ส่วนคนที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็คือเขาติดภารกิจก็เลยส่วนมากก็จะเป็นชุดที่ซ้อมอยู่กับเราซึ่งก็มีความพร้อมค่ะที่จะไปในรายการนี้แล้วก็เราจะทำเต็มที่ที่สุดค่ะก็หลายคนก็พัฒนาการขึ้นนะคะก็เห็นถึงการพัฒนาแล้วก็มีฝีมือมากขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เขากลับมาเขาก็ได้ประสบการณ์มากมายกลับมาไปสัมผัสบรรยากาศที่เป็นนักกีฬาอาชีพแล้วก็ไปรู้ว่าการเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาวางตัวกันยังไงแล้วเขาต้องปฏิบัติตัวกันยังไงโอ้หลายคนในรุ่นนี้นะคะก็สามารถที่จะต่อยอดขึ้นไปได้หลายคนแต่ว่าต้องให้เวลาเขานิดนึงค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยยังอายุประมาณ16 17ไม่เกิน20อะค่ะก็ถือว่าเรามีเวลารวมทีมกันน้อยมากนะคะแต่ว่าก็ด้วยความสามารถของทุกๆคนแล้วก็ใจของเราด้วยค่ะมันก็เลยสามารถทำให้ทีมเราเนี่ยก็เป็นที่พอใจในพอสมควรเลยค่ะก็การฝึกซ้อมก็ดีค่ะการฝึกซ้อมก็ดีค่ะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเหมือนที่น้องบอกค่ะเวลารวมทีมมันน้อยก็จะทำให้เต็มที่ค่ะก็เป้าหมายในรายการนี้นะคะแล้วก็เป็นอายุน้อยสุดเหมือนเดิมที่ไปเวียดนามนะคะก็อยากจะทำให้เต็มที่ดีกว่าค่ะก็ไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังแต่ก็หวังนิดๆก็ได้เผื่อพวกเราจะทำออกมาได้ดีเพราะว่าทุกคนก็มีความสามารถพอสมควรก็อยากจะให้ตามเชียร์กันด้วยนะคะก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะพวกเราจะทำให้สุดความสามารถนะคะก็มั่นใจใน
นักกีฬาในทีมเรามากๆเพราะทุกคนแบบเก่งค่ะ